ตอนนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้ามีชาวคริสต์คนใดมาอวยพรคุณก็ไม่อนุญาตให้คุณตอบกลับไปว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสไม่อนุญาตให้คุณตอบกลับไปว่า Merry Christmas หรือตอบกลับไปว่าสำหรับคุณเช่นกันก็ถูกห้ามด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือให้นิ่งเอาไว้ดีที่สุดหรือถ้าดีที่สุดถ้าคุณได้รู้เกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบแล้วถ้าคุณได้ดูบรรยายของผมการตอบกลับไปด้วยฮิกมาถือว่าดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปอย่างไรก็ให้นิ่งเอาไว้ดีที่สุดครับหรือคุณอาจจะกล่าวไปว่าขอความสันติมีแด่คุณหรือคุณอาจจะขอพรให้เขากลับไปว่าขออัลเลาะห์ให้ทางนำแก่คุณนั่นคือดีที่สุดการขอให้ได้รับทางนำสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นถือว่าเป็นดุอาอ์ที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถทำให้เขาได้แต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมาอวยพรให้กับผมแล้วก็โดยกล่าวว่า Merry Christmas ผมก็จะถามเขาไปว่าทำไมคุณจึงเฉลิมฉลองคริสต์มาสนี้ด้วยเขาก็จะตอบผมว่าคริสต์มาสนั้นเป็นวันเกิดของพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านฉะนั้นผมก็จะถามเขากลับไปว่าไบเบิลได้กล่าวไว้อย่างนั้นหรือว่าพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านได้เกิดวันที่25ธันวาคมและคำตอบก็คือไม่ได้กล่าวไว้ครับไม่มีตรงไหนเลยของไบเบิลที่ได้กล่าวว่าพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านได้เกิดในวันที่25ธันวาคมวันที่25ธันวาคมดังกล่าวนี้มันเป็นวันเกิดของเทพเจ้าของพวกบูชาบรรดาเทพเจ้าหลายองค์เทพเจ้าทั้งหลายของพวกบูชาเทพเจ้าก่อนหน้าพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านในคำสอนของชาวกรีกในเรื่องเล่าเทพนิยายอื่นๆอีกหลายแหล่งพวกเขาเชื่อกันว่ามันคือวันเกิดของเทพเจ้าของพวกเขาบางกลุ่มก็เชื่อกันว่ามันเป็นวันเกิดของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และในเทพนิยายที่แตกต่างกันไปในคำสอนที่แตกต่างกันไปวันนี้คือวันที่ถูกใช้ร่วมกันนั่นคือวันที่25ธันวาคมด้วยเหตุนี้ชาวคริสต์นั้นเพื่อที่จะทำให้คำสอนของตัวเองเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสมัยนั้นยิ่งขึ้นพวกเขาจึงได้เริ่มกล่าวกันว่าพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านได้เกิดมาในวันที่25ธันวาคมแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณได้อ่านไบเบิลดูได้มีกล่าวว่าแมรี่นั้นขออัลเลาะห์ทรงเมตตาหล่อนผู้เป็นแม่ของพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านเมื่อหล่อนได้ตั้งครรภ์และหล่อนได้ถูกบอกกล่าวว่าให้เขย่าต้นไม้ต้นอินทผลัมและเราก็รู้กันว่าอินทผลัมนั้นไม่ได้ออกผลในช่วงฤดูหนาวดังนั้นแล้วจากข้อเท็จจริงตรงนี้เราจึงได้รู้ว่าเมื่อพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านตอนที่ได้เกิดมานั้นมันไม่ใช่ฤดูหนาวแต่มันเป็นฤดูร้อนต่างหากดังนั้นแล้วแน่นอนเลยว่าพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านไม่ได้เกิดในเดือนธันวาคมแล้วก็ไม่ใช่วันที่25ธันวาคมด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วเมื่อชาวคริสต์คนใดอวยพรให้ผมก็จะเริ่มดาวาแก่เขาและผมก็จะถามเขาด้วยว่าพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านผู้นี้เป็นใครกันครับเขาก็จะพยายามบอกกับผมว่าพระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านนั้นเป็นพระเจ้าฉะนั้นผมก็จะถามกับเขาต่อว่าแล้วคุณสามารถชี้มาให้ดูได้ไหมแม้แต่ข้อความเดียวเจ้าไบเบิลของคุณเองตรงไหนก็ได้ในไบเบิลของคุณที่พระเยซูขอความสันติมีแด่ท่านได้พูดเอาไว้เองเลยว่าตัวท่านนั้นคือพระเจ้าหรือที่ท่านได้พูดว่าจงเคารพสักการะข้าและถ้าคุณได้รู้ข้อมูลการดาวาของคุณมาเป็นอย่างดีคุณก็จะสามารถพูดต่อไปอีกได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ให้เขารู้ได้ดังนั้นแล้วในช่วงเทศกาลเช่นนี้ถ้าคุณมีความชำนาญในเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วคุณก็สามารถใช้โอกาสเช่นนี้เพื่อเรียกร้องพวกเขามาสู่อิสลามไม่มีทางเลยที่คุณจะไปยอมรับเห็นด้วยว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นถูกต้องอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ชัดเจนในกุรอานในสุรอะอัลอิมรอนบทที่3องค์การที่110ซึ่งเป็นองค์การที่ผมได้ใช้เปิดการให้ความรู้ในครั้งนี้โดยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ากุนตุมไคระอุมมะตินอคริจัตลินนาสพวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษยชาติเหตุผลที่อัลลอฮ์ได้เรียกเราว่าคอยเราอุมมะเป็นประชาชาติที่ดียิ่งก็เพราะว่าตะมิรูนบิลมารูฟวะตันฮูนะอันมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์ก็เพราะว่าเรานั้นได้ใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและหามีให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบและศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราถูกเรียกว่าคอยเราอุมมะเป็นประชาชาติที่ดียิ่งก็เพราะว่าเรานั้นได้ใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและหามีให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบดังนั้นแล้วในสถานการณ์เช่นนี้เราจะต้องเรียกร้องพวกเขามาสู่ความจริงแห่งเตาฮีดและห้ามพวกเขาจากการทำสิ่งที่ผิดคุณไม่อาจที่จะเข้าร่วมในสิ่งที่ผิดได้คุณไม่อาจที่จะอวยพรแก่พวกเขาได้ในวันเทศกาลของพวกเขาซึ่งขัดต่อคำสอนของอิสลามแต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือเรียกร้องพวกเขามาสู่เตาฮีดและให้ดาวะพวกเขาและแน่นอนคุณสามารถดูวิดีโอบรรยายของผมได้ในหัวข้อ Similarities Between Islam and Christianity หรือหัวข้อ Was Jesus Christ Crucified หรือ Is Jesus God และบรรยายอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะให้ข้อมูลกับคุณถึงวิธีการที่คุณจะนำคำสอนของอิสลามไปให้กับชาวคริสต์ในช่วงเทศกาลของพวกเขาหวังว่าคุณได้ตอบคำถามให้แล้วนะครับ